จ้ผีทำการปลดพระเจ้าเฮียนเต้แล้วก็ขึ้นเป็นฮ่องแต้แทนซะเลยไม่จำเป็นจะต้องมีหุ่นเชิดแล้วหลังจากนั้นก๊กซุนกวนก็มีการโจมตีก๊กเล่าปี่กวนอูถูกจับประหารก๊กเล่าปี่โจมตีก๊กซุนกวนเพื่อแก้แค้นระหว่างนั้นเตียวหุยถูกทหารของตัวเองฆ่าทิ้งเพราะไม่พอใจที่ถูกทำร้ายเล่าปี่แพ้สงครามกลับมาช่วงนั้นฝั่งโจโฉแม่ทัพเตียวเลี้ยวป่วยตายไม่นานเล่าปี่เองก็ป่วยตายอาเต้าลูกชายขึ้นแทนและก็เปลี่ยนชื่อเป็นพระเจ้าเล่าเสียนต่อมาจูล่งก็แก่ตายอีกคนเหลือของเบ้งสู้กับซูมาอี้สุดท้ายของเบ้งป่วยตายระหว่างสงครามฝั่งซุนกวนลกซุนตรอมใจตายเนื่องจากถูกปลดช่วงนั้นโจผีตายไปหลายปีแล้วมีลูกหลานขึ้นมาเป็นฮ่องเต้แทนเช่นโจยอยโจฮองโจฮองไม่ไว้ใจซูมาอี้เลยปลดจากตำแหน่งแต่ตอนหลังซูมาอี้นำกำลังมายึดคืนแต่โจฮองยังได้อยู่ในตำแหน่งฮ่องเต้เหมือนเดิมหลังจากนั้นซูมาอี้ป่วยตายซูมาอี้มีลูกชายอยู่2คนพี่คนโตชื่อว่าซูมาสูน้องคนเล็กชื่อว่าซูมาเจียวหลังจากนั้นซูมาสูได้เปลี่ยนฮ่องเต้จากโจฮองกลายเป็นโจมอและหลังจากที่ซูมาสูได้เสียชีวิตไปซูมาเจียวน้องชายก็ได้เปลี่ยนฮ่องเต้จากโจมกลายเป็นโจฮวนหลังจากนั้นซูมาเจียวก็ไปสู้กับจกกกพระเจ้าเล่าเสียนยอมแพ้จกกกล่มสลายไปในที่สุดหลังจากนั้นซูมาเจียวป่วยตายซูมาเอียนลูกชายก็ได้ขึ้นมาแทนและช่วงนั้นฝ่ายซุนกวนก็ตายไปนานแล้วฝ่ายงอกก๊กเปลี่ยนผู้นำเป็นซุนเหลียงแล้วก็ซุนฮิวตามลำดับซูมาเอียนพอได้อำนาจก็เลยปลดฮ่องเต้โจฮวนออกแล้วก็เป็นฮ่องเต้แทนไปเองหลังจากนั้นฮ่องเต้ซูมาเอียนก็ไปบุกงอกก๊กซึ่งตอนนี้ผู้นำกลายเป็นซุนโฮไปแล้วสุดท้ายซุนโฮยอมแพ้ง่อกกล่มสลายซูมาเอียนรวมแผ่นดินได้แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์จิ้น